เอาในแง่การสู้รบก่อนอาจารย์ครับเหตุผลอะไรทำให้ยูเครนตอนนี้ถึงระดมสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อโต้กลับฝั่งของรัสเซียโดยเฉพาะที่แคว้นเคอร์ซอนที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนตรงจุดนี้มีความสำคัญยังไงครับก็อย่างที่สงครามได้ดำเนินมาแล้วที่คุณโมไนได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่139แล้วครับถ้าดูจากข่าวต่างประเทศที่วิเคราะห์และติดตามกันจริงๆเนี่ยก็จะพบว่าขณะนี้กองกำลังของรัสเซียเนี่ยได้ยึดพื้นที่ของยูเครนไปแล้วประมาณ 20% ตรงนี้สำคัญนะครับจะเห็นภาพเลยว่าดินแดนฝั่งตะวันออกแล้วก็อ้อมลงไปทางใต้ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งเมืองเคอร์ซันที่คุณโมไนได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยก็กำลังจะอยู่ภายใต้นะครับการปกครองหรือว่าอิทธิพลของกองทัพรัสเซียเป็นอีกเมืองนึงครับที่ถือว่าจะต้องเผด็จศึกให้ได้แนวที่เรียกว่าเป็นแลนด์บริดจ์ทางบกเนี่ยนะครับตรงไหนเมืองไหนที่วันนี้แทบจะจำกันไม่ได้แล้วนะครับเมื่อก่อนก็ยังจำได้ทีละเมืองสองเมืองวันนี้แทบทุกเมืองจะต้องอยู่ภายใต้การเรียกว่าอิทธิพลหรือว่าอำนาจกำลังรบของฝ่ายรัสเซียซึ่งเคอร์ซันก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับที่จะต้องจัดการตรงนี้ให้ได้โดยเฉพาะในเวลาเดียวกันเนี่ยทางยูเครนก็ตอบโต้ได้เป็นจุดๆนะครับครับอย่างที่คุณวนายได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมีการระเบิดในคลังอาวุธขนาดใหญ่เนี่ยที่เมืองโนวาคาคอฟกาเนี่ยนะครับ4วันมาเนี่ยระเบิดไปแล้ว2ครั้งทราบว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคลังอาวุธของฝ่ายรัสเซียที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในเคอร์ซันซึ่งอันเนี้ยทางยูเครนเองก็ได้รับอาวุธที่ทางตะวันตกเสริมให้มาแล้วก็จัดการกับคลังอาวุธของรัสเซียที่เคอร์ซันซึ่งกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในอิทธิพลของรัสเซียครับครับอาจารย์ครับด้วยความที่อาวุธตอนนี้คือใช้คำว่าสมน้ำสมเนื้อกันได้ไหมครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีปืนใหญ่ใช้ยิงระยะไกลได้ทั้งคู่แล้วเขาไปตัดสินกันยังไงครับอาจารย์ว่าฝ่ายไหนจะได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบครับฝ่ายยูเครนเองที่ผมได้เรียนคุยกับคุณโมไนมาตลอดนะครับว่าทุกชิ้นอาวุธทุกประเภททุกอย่างเนี่ยนะครับยังต้องอาศัยโลกตะวันตกอยู่ชนิดที่เรียกว่าขาดตอนไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกตะวันตกมอบให้มันเนี่ยก็เป็นไปตามที่ฝ่ายยูเครนร้องขอขณะนี้อาวุธทั้งหลายเนี่ยจะออกไปในแนวของอาวุธยิงระยะไกลครับครับตอนสงครามเริ่มเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเป็นการรบในเมืองจำได้ไหมครับขณะนี้มันเป็นการรบในระยะไกลแล้วซึ่งทางฝ่ายยูเครนก็ได้รับมาอย่างเช่นไฮมาร์สนะครับที่ได้มาจากสหรัฐ M777ปืนใหญ่ที่ได้มาจากสหรัฐและขีปนาวุธทั้งหลายเนี่ยที่โลกตะวันตกประเคนมาให้เนี่ยจรวดหลายลำกล้องเป็นต้นเนี่ยนะครับครับพวกนี้ครับคือสิ่งที่ถือว่าเหมาะสมเรียกว่าสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในเวลาเดียวกันทางฝ่ายรัสเซียเองก็ใช้อาวุธที่มีอยู่นะครับแล้วขณะนี้ที่คุณมนไทยได้เกริ่นไปส่วนหนึ่งครับที่พูดถึงว่าข่าวใหญ่ที่ทุกสำนักในโลกได้พูดถึงกันก็คืออิหร่านครับกำลังจะส่งโดรนมาให้รัสเซียอาจารย์นิดเดียวผมขอกลับไปฝั่งของยูเครนก่อนนะครับที่อาจารย์บอกว่าด้านหนึ่งเองยูเครนก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้อาวุธจากชาติตะวันตกด้วยในทางการทหารแล้วตามปกติเวลาจะมีการฝึกทหารเพื่อใช้อาวุธใหม่ๆเขาใช้ระยะเวลากันนานไม่ในการเรียนรู้หรือฝึกกันเรื่องอะไรบ้างครับในขณะนี้ผมเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เร่งรัดนะครับการฝึกใช้ในยามสงครามเนี่ยถ้าไปใช้ในสนามรบจริงเลยได้ยิ่งดีนะครับไอ้ที่เอามาฝึกแยกมาฝึกกันข้างนอกเนี่ยกินแล้วก็เช้านอนกลางคืนนอนเช้ามาฝึกอะไรมันคงไม่ใช่วันนี้เนี่ยทหารสามารถที่จะนำไปใช้ในสนามรบจริงเลยเพื่อจะได้ไม่เสียของนะครับครูสอนกันเดี๋ยวนั้นตรงนั้นแล้วยิงใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้จริงๆเรียนรู้กันไปทำงานกันไปยิงกันไปสู้กันไปลักษณะนี้ทำได้ครับไม่จำกัดเวลาครับไม่ต้องไปซ้อมนอกพื้นที่ก่อนเลยซ้อมในสนามรบได้เลยเหรอฮะครับวันนี้เนี่ยถ้าผมก็คิดว่าในสภาวะที่บีบรัดเช่นนี้นะครับครับคงต้องทำกันในสนามรบเลย
เรียกว่าเลิร์นบายดูอิ่งนะครับเรียนรู้กันไปทำกันไปตรงเนี้ยครับเป็นอะไรที่ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับครับเพราะฉะนั้นเวลาอาวุธจากชาติตะวันตกมาถึงยูเครนก็แทบจะเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงทันทีในสมรภูมิเลยนะครับสิ่งที่ผมเคยเรียนคุณโวนายไปแล้วนะครับว่าอาวุธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสูตรต้องสอนกันทีนี้เอามาสอนกันในสนามรบเนี่ยครูฝึกเจ้าของประเทศเนี่ยเขามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสอนกันเลยนะครับในสนามรบเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับครับก็จะฝังตัวอยู่ในกองทัพยูเครนนั่นแหละด้วยในการแนะนำฝึกสอนอะไรต่างๆติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นยามสงครามแล้วก็ทำได้ครับแล้วก็ไม่มีกฎห้ามกันเอาไว้เพราะอาวุธคงไม่ได้มาเปล่าๆคงต้องมีคนจากชาตินั้นมาร่วมด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้นะครับมันจะต้องใช้ยังไงแก้ข้อผิดพลาดยังไงนะครับหรือจะทำให้มันได้ประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเจ้าของอาวุธเขาจะมาอยู่ด้วยครับครับผมก็เชื่อว่านี่คือวิธีการช่วยอีกแบบนึงซึ่งถือว่าเป็นการแฝงตัวฝังตัวเข้ามาซึ่งไม่เปิดเผยแต่อีกด้านนึงอาจารย์ครับฝั่งของผู้ที่จะช่วยรัสเซียก็มีเหมือนกันนั่นคืออิหร่านที่ทางสหรัฐมีข้อมูลเชื่อได้ว่าอิหร่านกำลังจะส่งมอบโดรนชุดใหญ่เป็นร้อยลำให้กับฝั่งของรัสเซียโดรนของอิหร่านในตลาดโลกเนี่ยเป็นที่รับรู้ไหมว่ามีศักยภาพขนาดไหนยังไงครับชื่อของอาวุธตัวนี้นะครับของอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นมหาอำนาจอีกชาตินึงในโลกเนี่ยที่เขาคิดผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักหากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้โดรนของอิหร่านตัวเนี้ยถูกส่งไปให้กบฏฮูตีครับรบกับซาอุดิอาระเบียในเยเมนครับเอาเป็นว่าไอ้โดรนตัวเนี้ยนะครับที่อิหร่านกำลังจะมอบมาให้รัสเซียเนี่ยเพราะถือว่าเขาเป็นค่ายเดียวกันใช่ไหมครับแล้วเคยเห็นสมรรถนะของไอ้โดรนตัวนี้แล้วเพราะว่าเคยส่งไปให้พูดอีกครั้งนะครับกบฏฝ่ายฮูตีเนี่ยที่ทำสงครามในเยเมนตอนนั้นก็ทำสงครามกับซาอุดีอาระเบียมันเป็นการแก้เกมกันครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยโดรนที่ทำงานได้ดีสำหรับยูเครนเนี่ยคือโดรนชื่อเบรักตาของตุรกีที่มอบให้ยูเครนเอาแล้วนะครับการมอบให้เนี่ยคือการมาทำให้สมน้ำสมเนื้อกันเรียกว่ามีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีตัวนี้ทหารจะต้องรู้ครับว่าเราจะต้องเอาตัวไหนเนี่ยมาตอบโต้หรือว่าที่สมรรถนะที่มันผ่านกันได้ครับครับฝั่งของยูเครนมีโดรนของตุรกีเพราะฉะนั้นก็ไม่ประหลาดใจว่าถ้ารัสเซียจะมีโดรนของอิหร่านมาใช้บ้างแต่ทีนี้อาจารย์ครับลักษณะของโดรนที่น่าจะนำมาใช้คือจะเป็นโดรนที่พุ่งไปแล้วพุ่งใส่เป้าหมายระเบิดเลยหรือจะเป็นโดรนที่บินขึ้นไปแล้วยิงจรวดไปอีกทอดนึงลักษณะน่าจะเป็นยังไงครับโดรนที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้นะครับคือภาพเก่าเนี่ยที่เราเคยเห็นก็คืออากาศยานไร้คนขับนะครับบินไปแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเจเนอเรชันที่2ก็คือติดอาวุธใช่ไหมครับครับขณะนี้เนี่ยกลายเป็นผมไม่ทราบว่าเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วนะครับโดรนขณะนี้เนี่ยไม่มีคนขับขึ้นไปเนี่ยทั้งถ่ายภาพทั้งติดอาวุธนะครับแล้วยังไปกำจัดโดรนอีกฝ่ายนึงที่อยู่บนฟ้าด้วยกันได้อีกนะครับครับนี่คือสิ่งที่เขี้ยวเล็บที่พัฒนาแข่งกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้โดรนตัวใหม่เนี่ยนะครับที่อิหร่านกำลังจะมอบให้เนี่ยน่าจะมีสมรรถนะประมาณนี้นะครับซึ่งรู้กันอยู่ว่ามีคุณสมบัติน่าจะสู้กับเบรักตาตัวของตุรกีได้ครับถ้าทำได้หลายอย่างขนาดนั้นมันแทบจะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กเพียงแค่ไม่มีคนขับแล้วนะอาจารย์ครับในสนามรบที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นมา 4-5 เดือนเนี่ยนะครับโดรนเนี่ยคืออาวุธมหาการเลยนะครับที่เป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดที่สุดคือแม่นยำที่สุดแล้วก็ค่าใช้จ่าย
พูดง่ายๆว่ายังถูกกว่าอาวุธหลายๆชนิดข้อสำคัญที่สุดก็คือแทบจะป้องกันกันไม่ได้เลยในขณะนี้มันเป็นอะไรที่เอานะครับสมรรถนะง่ายๆเนี่ยบินวนอยู่ได้ยังไงครับ24ชั่วโมงนะครับครับแล้วก็มองเห็นทุกอย่างนะครับกลางวันกลางคืนไม่ว่าสภาพอากาศอะไรเป็นยังไงเนี่ย24ชั่วโมงเงียบมากเมื่อโอกาสอำนวยเห็นเป้าหมายเนี่ยศูนย์บังคับการทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทหารที่บังคับอยู่เนี่ยก็จะใช้อาวุธจากโดรนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ต้องเสียเวลาถ้าเป็นเครื่องบินมันเสียเวลาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นปืนใหญ่ก็ต้องเรียกว่าเป้าก็ต้องนิ่งภาพชัดเจนโดรนเนี่ยมันไปวนรออยู่ครับแล้วก็ใช้โอกาสที่เหมาะสมในการทำลายแล้วก็ขึ้นไปทีนึงได้เป็น10ลำนะครับเป็นฝูงเลยนี่คือสิ่งที่ถือว่าวิเศษที่สุดครับในสนามรบครับคือถ้าเกิดเป็นปืนใหญ่เข้าใจได้ว่าระยะทำการก็จะอยู่ในหลักหลาย10กิโลเมตรถ้าเป็นจรวดหลายลำกล้องระยะทำการก็จะไกลขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นระยะ100กิโลเมตรแต่ถ้าเกิดเป็นโดรนล่ะอาจารย์ครับระยะทำการพิสัยการยิงของเขาหรือแม้กระทั่งระยะการบินของเขาไกลขนาดไหนครับที่ข้อมูลที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยครับเขาไปอ่านในไฮมาร์ชเนี่ยนะครับไฮโมบิลิตี้อาร์ติลเลอรี่ร็อกซิสเนี่ยนะครับ AMARS ครับที่สารให้ไปเนี่ยก็เป็นจรวดอะไรนะต้องติดตั้งบนรถบรรทุกที่ผมก็เพิ่งอ่านเจอนะครับว่าโอ้โหมันยิงได้ประมาณ360กิโลไอไฮมาสตัวเนี้ยนะครับแต่อย่าไปตื่นเต้นนะครับไอคำว่ายิงไกลเนี่ยมันต้องรู้เป้าด้วยนะครับว่าเป้าอยู่ที่ไหนยังไงมันจะต้องมีการทำงานกันอย่างชัดเจนส่วนไอโดรนเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับระยะปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเราอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วก็โดรนเนี่ยบินห่างออกไปจากเราได้ประมาณ200กิโลเมตรนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ดีนะครับว่าโดรนกำลังบินอยู่ตรงไหนเพราะมันมีกล้องไปบินวนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับไม่สำคัญจะไกลแค่ไหนก็มีระยะในการบังคับอยู่ทั้งดาวเทียมแล้วก็สถานีภาคพื้นดินครับเอาเป็นว่าไม่หลุดไปจากระยะการบังคับเนี่ยนะครับวันนี้ไปได้300กิโลสบายๆครับแต่ถ้าเทียบความแม่นยำในการโจมตีสู่เป้าหมายโดรนน่าจะมีมากกว่าการใช้ปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งจรวดหลายลำกล้องใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยจะถ่ายภาพเห็นว่าตรงนั้นน่ะตรงไหนนะครับแล้วเมื่อเอากากบาดทาบลงไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่บังคับอยู่ที่หอบังคับการเนี่ยเขาสั่งยิงลงไปเดี๋ยวนั้นเลยครับแทบจะเป็นเรียลไทม์เลยครับในการใช้อาวุธครับยิงแล้วเห็นเลยครับว่าเป้าถูกทำลายครับเพราะฉะนั้นโดรนเนี่ยคือสิ่งที่วิเศษที่สุดวันนี้ในสนามรบของทุกฝ่ายครับครับทีนี้นอกจากการสู้รบในพื้นที่อาจารย์ครับอีกด้านหนึ่งล่าสุดทางผู้นำของรัสเซียได้ออกกฎหมายในการมอบสิทธิพลเมืองให้กับชาวยูเครนทุกคนเลยตรงส่วนนี้เองเป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นกลยุทธ์ยังไงบ้างครับนี่เป็นการทำสงครามที่ผมเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าคลาสสิกมากนะครับตั้งแต่สงครามเริ่มมา5เดือนเนี่ยถ้าเราลองคล้ายๆฉายหนังกลับไปย้อนดูนะครับวิธีการทำสงครามก็คือการยิงทำลายนะครับใช้กำลังทหารเข้าไปในขั้นต่อมานะครับแล้วก็ยิงทำลายอีกพื้นที่ต่างๆที่ผมเอ่ยไปแล้วเนี่ยประมาณ 20% เนี่ยทั้งหมดเนี่ยถูกอยู่ในอำนาจกำลังรบของฝ่ายรัสเซียทีนี้วิธีการเนี่ยครับมันไม่ใช่ออกกำลังทหารเข้าไปยึดแบบสมัยสงครามโลกครั้งที่2มันคือการเข้าไปจัดระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการปกครองใช่ไหมครับเคยมีบางเมืองเนี่ยที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับไปตั้งนายกเทศมนตรีให้ใหม่แล้วทีนี้ประชาชนเนี่ยนะครับจะไปบังคับอะไรเขายังไงก็โอเคได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รัสเซียใช้วิธีให้สามารถโอนสัญชาติครับให้เป็นรัสเซียได้เดี๋ยวรัสเซียจะจัดการให้แบบฟาสต์แทร็กแบบเร่งด่วนเลยครับทำแล้วนะครับในโดเนสกับลูฮันส์เนี่ยในปี2019ตอนนั้นมีสถิติคือประชาชนอยู่ในลักษณะของการยอมจำนนนะครับยอมจำนนดีกว่าที่จะต้องถูกทรมานแบบนี้ก็มีประมาณเป็นล้านนะครับครับที่โอนไปเป็นคนรัสเซีย
นี่คือวิธีการทำสงครามที่ยุคใหม่กว่ากลืนนะครับกลืนเข้าไปทั้งตัวได้เลยครับตรงนี้ครับครับครับอาจารย์สุดท้ายนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าโดรนชุดแรกของอิหร่านส่งมาที่รัสเซียเมื่อไหร่จะทำให้การสู้รบขยายวงไปไหมครับคือไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในยูเครนแล้วหรือจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าสิ่งที่รัสเซียร้องขอจากอิหร่านหรืออิหร่านต้องการให้รัสเซียเนี่ยมันคือให้อำนาจกำลังรบตัวใหม่มาครับซึ่งน่าจะมีส่วนพลิกผันหรือว่ามีส่วนในการเปลี่ยนหรือว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะครับในสนามรบได้อีกที่น่าติดตามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ